ิมข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านMoney Expo อุดรธานี2015 9-11 ตุลาคมนี้ที่อุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีช่วงนี้กลับมาดูข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งต่างประเทศนะคะทั้งในสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะจริงๆใกล้จะเข้าเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่มีความสำคัญเพราะว่าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะตลาดเนี่ยคาดการว่าจะเห็นการปรับอัตราดอกเบี้ยของเขาในเดือนนี้ซึ่งไม่รู้จะปรับหรือเปล่านะคะแต่ว่าดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยต่ำมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตซับไพรม์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยในครั้งนี้จะเป็นตัวสำคัญในการที่จะบ่งบอกถึงทิศทางของกระแสเงินของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางเดือนกันยายนก็จะมีวาระคันค่ะแต่ว่าในระหว่างก่อนจะถึงกลางเดือนนะคะก็มีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ประกาศออกมาสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับจะมีตัวเลข PMI ของหลายประเทศนะคะประกาศออกมาในสหรัฐอเมริกานั้นมีตัวเลข PMI หรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะเขาก็จะเป็นการชี้วัดดูเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าต่างๆของสถานประกอบการต่างๆแล้วก็ดูว่ากำลังการผลิตนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะปรากฏว่าตัวเลข PMI ที่เขตชิคาโก้ค่ะปรับตัวลงไปอยู่ที่ 54.4 นะคะจากเดือน กรกฎาคมอยู่ที่ 54.7 นะคะก็เป็นการปรับตัวลดลงเหตุผลเป็นการถูกกระทบนะคะจากเรื่องของการผลิตที่ลดลงนะคะคำสั่งซื้อใหม่น้อยลงทำให้ยอดคำสั่งซื้อหรือว่าตัวเลข PMI นั้นก็ลดลงตามไปด้วยนะคะนักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคาดว่าดัชนีจะอยู่ที่ 54.5 แต่ออกมาจริงอยู่ที่ 54.4 เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนี้ก็น้อยกว่าที่ได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะนอกเหนือจากตัวเลข PMI ของสาขาชิคาโกแล้วก็มีตัวเลขเกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตในเท็กซัสค่ะธนาคารกลางสหรัฐสาขาดัลลัสนะคะรายงานภาคการผลิตในรัฐเท็กซัสปรากฏว่าปรับตัวติดลบเหมือนกัน 0.8% นะคะแต่ว่าเป็นการติดลบที่น้อยลงเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยติดลบ 1.9 แต่ติดลบน้อยลงก็ถือว่ายังติดลบนะคะแล้วก็ติดลบต่อเนื่องกันมา3เดือนติดต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังแสดงถึงความไม่สดใสของภาคการผลิตในสหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้น2ตัวเลขแล้วออกมาไม่ค่อยที่จะดีนะคะทำให้ดาวโจนส์ล่วงหน้านะคะตัวฟิวเจอร์เนี่ยมีการร่วงลงไปเป็น100จุดในช่วงแรกของการซื้อขายนะคะโดยมีข้อมูลที่ทางรองประธานเฟดสตาลีฟิชเชอร์เนี่ยเขาออกมาพูดเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของเฟดหลายรายค่ะได้ส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะหลังจากที่ระบุว่าตราเงินเฟ้อในสหรัฐมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็ยังมีการวิเคราะห์กันเรียกว่าแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าตัวของตลาดหุ้นล่าสุดที่ตอบรับเนี่ยก็มีการย่อตัวลงเดี๋ยวไปดูตัวดัชนีล่าสุดกันนะคะคือช่วงแรกของการซื้อขายลงไปเป็น100จุดแต่ตอนนี้ลงไปติดลบน้อยลงค่ะดาวโจนส์ล่าสุดลงไป 26.59 จุดนะคะ 0.16% S&P 500ปรับลงไป 10.17 จุด 0.51% แล้วก็ Nasdaq ติดลบไป 20.60 จุดนะคะ 0.43% ก็เรียกว่าทิศทางอเมริกาคืนนี้ติดลบอยู่แต่เดี๋ยวต้องดูว่าปิดตลาดแล้วจะกลับมาเป็นบวกได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ยังแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะบรรยากาศการลงทุนนั้นยังเหลือระยะเวลาอีกหลายชั่วโมงในการฟื้นตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะมาตรวจสอบดูที่ตลาดหุ้นในโซนยุโรปกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ถือว่าปิดตลาดกันเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆตลาดแล้วก็บรรยากาศการลงทุนนั้นอาจจะดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเริ่มกลับมากังวลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของจีนอีกครั้งนึงนะคะโดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นจีนนั้นถึงแม้ว่าจะมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการปรับตัวลดลงของดัชนีนั้นก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะคะโดยล่าสุดโพลของรอยเตอร์ค่ะมีการระบุนะคะบอกว่าผู้จัดการกองทุนของกองทุนจีนเนี่ยได้มีการลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่ำที่สุดในรอบ8ปีที่ผ่านมานะคะเป็นผลสำรวจของรอยเตอร์ที่ระบุนะคะบอกว่าการลงทุนในหุ้นในช่วง3เดือนข้างหน้านั้นปรับตัวลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบ8ปีสะท้อนมุมมองเชิงลบนะคะกับภาวะความปั่นป่วนของตลาดหุ้นจีนแล้วก็อาจจะมีมุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยในขณะเดียวกันก็มองว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นจีนที่ดิ่งลงตั้งแต่มิถุนายนแล้วก็ถูกเทขายอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะก็เลยเป็นปัจจัยนึงนะคะที่ยังคงกดดันต่อทิศทางของการลงทุนถึงแม้ว่าจีนวันนี้เนี่ยจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินอีก 1.4 แสนล้านหยวนผ่านวงเงินสินเชื่อระยะสั้นนะ
คะแต่อย่างไรก็ตามค่ะประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังเป็นประเด็นที่กดดันต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นในโซนยุโรปที่เขาเปิดทำการมาในภาคเช้าของเขาตรงกับภาคบ่ายของบ้านเรานะคะโดยในค่ำคืนวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในโซนยุโรปนั้นเขาก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอย่างทางด้านของยูโรสแตทที่เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนยังคงทรงตัวที่ระดับ 0.2% ในเดือนสิงหาคมค่ะส่งผลทำให้นะคะมีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าถ้าเงินเฟ้อยังทรงตัวแบบนี้และทิศทางเศรษฐกิจดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะอาจจะส่งผลทำให้ ECB มีการตัดสินใจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ก็เป็นได้ส่วนทางด้านของนายกเยอรมนีเองค่ะมีการประกาศถึงความเชื่อมั่นต่อกรีซนะคะในการปฏิรูปเศรษฐกิจตามสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ถึงแม้ว่าระหว่างนี้เนี่ยกำลังเตรียมการที่จะเลือกตั้งใหม่วันที่20กันยายนก็ตามค่ะทิศทางของตลาดหุ้นนะคะเรามาตรวจสอบกันดูค่ะช่วงหลังๆมานี้นะคะจะเห็นว่าราคาน้ำมันนั้นเริ่มมีการรีบาวแล้วก็ส่งผลทำให้หุ้นในกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็น้ำมันนั้นเริ่มมีการฟื้นคืนเหมือนกันนะคะฟุตซี่ร้อยอังกฤษค่ะขยับเพิ่มขึ้นได้ 0.9% CAC 40นะคะปรับลดลงไป 0.66% และดัชเยอรมนีค่ะปรับลดลงไป 0.62% ค่ะไปดูผลิตภัณฑ์ทางการเงินกันต่อเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนในกองทุนนะคะเริ่มต้นที่บลจ.กสิกรไทยค่ะมีการเปิดเสนอขายกองทุนตั้งแต่วันนี้นะคะ31สิงหาคมไปจนถึงวันที่4กันยายนนะคะเป็นการเสนอขายกองทุนเปิด K ดัชนีหุ้นจีนนะคะ KCHX นะคะเป็นตัวย่อมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาทค่ะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจับจังหวะซื้อขายทำกำไรตามการเคลื่อนไหวนะคะของฟุตซี่ไชน่า A50พร้อมทั้งมีโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของตลาดหุ้นจีนเปิดเสนอขายครั้งแรกจนถึงวันที่4กันยายนนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของทิสโก้ค่ะคุณสารัตน์ ชัดสุวรรณนะคะผู้อำนวยการสายการตลาดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้บอกว่าล่าสุดทิสโก้ได้มีการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดทิสโก้ออยล์ทริกเกอร์ 8% นะคะเพื่อเป็นการรับจังหวะการลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่มีปัจจัยบวกทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มมีทิศทางปรับตัวขึ้นนะคะกองทุนเปิดทิสโก้ออยล์ทริกเกอร์ 8% นั้นก็จะเน้นลงทุนนะคะในกองทุนน้ำมันที่มีชื่อว่า United States Oil Fund ค่ะเป็นกองทุนรวม ETF ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนสอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนของราคาสัญญาฟิวเจอร์ที่ไปอ้างอิงกับน้ำมันดิบคุณภาพดีนะคะในตลาด NYMEX ในสหรัฐอเมริกาเป้าหมายเลิกโครงการก็คือ 8% ภายใน8เดือนอันไหนถึงก่อนก็จบตามนั้นนะคะมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาทจองซื้อขั้นต่ำคือ 5,000 บาทนะคะเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึง1กันยายนค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำแบบนี้นะคะหลายๆคนก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในด้านการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าใครมีแผนเกี่ยวกับการเตรียมการลงทุนไว้ในอนาคตนะคะหรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์เงินกู้ต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกโอกาสนี้ในการที่จะออกหุ้นกู้ได้ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของโกลพลังงานค่ะได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลหรือว่าfiling นะคะเพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทอายุ10ปีครบกำหนดไถ่ถอนในปี2568นะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.95% ต่อปีเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่จองซื้อในวันที่1ถึง2กันยายนนี้นะคะ Trist Rating นั้นจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้เอาไว้ที่ A+ ค่ะส่วนทางด้านของทิติกรนะคะหรือว่า TK ค่ะได้แจ้งนะคะว่าบริษัทนั้นเตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันไม่มีผู้แทนผู้ถือนะคะและก็เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200,000 หน่วยมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วยค่ะราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วยนะคะมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่200ล้านบาทอายุ3ปีนับจากวันออกหุ้นกู้เสนอขายวันที่3กันยายนนี้ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่3กันยายนปี2561อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 2.59% ต่อปีค่ะเสนอขายให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน10รายหรือว่า PP นั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 22:00 นจนถึงเวลา 23:00 นทาง TNN24 นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือแฟนเพจ Facebook นะคะเข้าไปเสิร์ชหา Money and Banking Television นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกติชมนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินการลงทุนรับรองว่ามีมาฝากกันเป็นประจำทุกวันแน่นอนใช่ค่ะแล้วในสัปดาห์นี้นะคะจะมีแจกเสื้อด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เข้าไปร่วมสนุกในแฟนเพจของเรานะคะติดตามรายการย้อนหลังได้ติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันนะคะรวมไปถึง
ิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลุ้นรับวารสารนะคะการเงินธนาคารดิจิทัลเอจนะคะหรือว่าวารสารในเครือของการเงินธนาคารด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้มีเสื้อมาแจกนะคะ2ตัวสำหรับผู้ที่มาร่วมสนุกในการตอบคำถามในรายการของเรานะคะเข้าไปคลิกไลค์ในแฟนเพจกันก่อนค่ะแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันว่าเงื่อนไขกติกานั้นจะเป็นเช่นไรนะคะพรุ่งนี้พบกันได้ค่ะในเวลา 22:15 น. ถึง 23:00 น. วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ